รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23สัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องบะหมี่กันค่ะนานาจะมาทำบะหมี่หมูแดงส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาทำเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนกันสำหรับของนานาเนี่ยเจ้าบะหมี่หมูแดงนอกเหนือจากจะมีหมูแดงสูตรเด็ดสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยจะมีถ้วยน้ำปรุงเส้นบะหมี่อันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่เรียกว่าหลายๆร้านเขาไม่บอกกันแต่วันนี้เนี่ยนานาจะมาเปิดเผยเคล็ดลับของที่บ้านนานาที่ทำบะหมี่ทุกครั้งเนี่ยนะคะใช้น้ำตัวนี้เนี่ยใครกินก็บอกอร่อยเจ้าน้ำปรุงบะหมี่สูตรของที่บ้านนานาจะมีซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงเขาให้กลิ่นหอม3ตัวนี้ให้รสเค็มเหมือนกันแต่ให้กลิ่นหอมไม่เหมือนกันน้ำเปล่าค่ะเจือจางเขาหน่อยและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใครบอกว่าซอสปรุงบะหมี่เนี่ยจะมีแต่รสเค็มไม่ใช่นะดูปริมาณน้ำตาลปี๊บที่ใช้เจ้าน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเสร็จแล้วอ่ะมันจะให้ความหวานหวานนวลนวลบอกคุณว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ชูรสเพิ่มยังอร่อยเลยอ่ะสูตรของที่บ้านนานานะคะจะคนทุกอย่างให้พอเข้ากันก่อนแล้วก็ตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายเท่านั้นเองจะเห็นว่านานาใช้ตะกร้อมือขยี้ตัวน้ำตาลปี๊บให้เขาแหลกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเราจะได้ไม่เสียเวลาเคี่ยวซอสนานเนาะอ่ะตรงนี้นะคะจะมีกระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวและนี่ค่ะน้ำมันงาที่บ้านนานาบอกกันว่าน้ำมันงาที่แพงๆอ่ะไม่ต้องเอาไปตั้งไฟหรอกทำกับข้าวเสร็จแล้วก่อนเสิร์ฟค่อยราดเขาลงไปกลิ่นน้ำมันงาจะได้ยังคงอยู่เนี่ยคุณจะเห็นว่าหลังจากเราบี้น้ำตาลปี๊บแล้วเนี่ยนะคะตักเดียวเองละลายหมดแล้วนะเช็คให้ชัวร์ว่าละลายหมดแล้วเดือดตรงกลางปุ๊บ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 แบบนี้ปิดไฟนะคะยกลงได้เลยอย่างที่บอกไปนะนานามีกระเทียมเจียวกับน้ำมันกระเทียมเจียวแนะนำคุณว่าเสียเวลาหน่อยเจียวกระเทียมเองคุณจะได้กระเทียมเจียวที่หอมมากๆแล้ววันนี้นานาใช้กระเทียมที่ติดเปลือกหน่อยนึงค่ะจะยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายน้ำมันงานะคะหอมมากหอมมากจริงถึงเวลาตอนลวกบะหมี่เนี่ยคนใส่เจ้าเนี่ยไปช้อนหนึ่งนะรับรองบะหมี่สูตรนี้จะเป็นสูตรประจำตระกูลของคุณเลยล่ะเดี๋ยวเรามาทำบะหมี่หมูแดงไปด้วยกันนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวนานาเรียงหมูแดงสำหรับนานาเนี่ยหมูติดมันคือ the base ขออนุญาตเพิ่มหมูติดมันให้คุณผู้ชม2ชิ้นแบบนี้เลยเอาให้หนำพริกไทยป่นค่ะนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูแดงของนานาวันนี้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูแคบหมูมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่มันหมูเกลือไทยและน้ำคนพอเข้ากันเจียวจนหมูเริ่มแห้งแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้ในน้ำมัน2ชั่วโมงเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะพอร้อน
ำมันหมูที่เจียวไว้ลงทอดจนฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแคบหมูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมเล็กน้อยปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองออกเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่เนยสดคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเทลงบนถาดเกลี่ยให้ป๊อปคอร์นไม่จับตัวเป็นก้อนพักไว้จนคาราเมลแห้งค่ะโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบลงบนป๊อปคอร์นที่พักไว้จนทั่วกัดป๊อปคอร์นคาราเมลใส่ภาชนะโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบอีกครั้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้มน้ำเดือดจัดๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันจะทำให้ตัวเส้นไม่เกาะกันอีกข้อหนึ่งเวลาคุณซื้อบะหมี่มาจากตลาดคุณได้บะหมี่ไข่เจ้าประจำที่คุณอยากใช้แล้วเนี่ยนะคุณใส่ลงไปแบบนี้เลยไม่ได้บะหมี่จะสุกแบบติดกันของที่บ้านนานาเนี่ยจะเอาเจ้าบะหมี่มาคลี่แบบนี้แล้วเวลาคลี่เนี่ยนะคะก็เอามือนวดเขานิดนึงเส้นจะออกมาใส่เส้นลงไปนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกขึ้นคุณจะเห็นเส้นใสแบบนี้ลงน้ำเย็น1ทีเส้นจะน่ากินแบบนี้เลยเนี่ยบ้านนานาจะบอกว่าเส้นอย่างเงี้ยกำลังกินใส่ในน้ำร้อนๆจัดอีกรอบนึงยกขึ้นเสด็จเขาให้แห้งแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะเส้นแบบนี้แหละเส้นแบบนี้เลยได้เส้นแบบนี้แล้วนะคะใส่เส้นลงไปเส้นร้อนๆแบบนี้อ่ะเราจะเอาเจ้าน้ำบะหมี่ที่เราเตรียมไว้นะคุณผู้ชมคนแบบนี้ตักขึ้นมาช้อนหนึ่งพูนๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปจากนั้นคุณคนเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดบะหมี่ของเราลงจานเสิร์ฟกันค่ะโอเคจากนั้นนะคะจัดจานเสิร์ฟกันกวางตุ้งลวกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปข้างหนึ่งแบบนี้ถ้าบะหมี่สองลูกสำหรับบ้านนานาเนี่ยคือจะมีแค่น้อยคนเท่านั้นที่ทานหมดเช่นคุณแม่เป็นต้นเราจะแฮปปี้มากกับการทานเส้นบะหมี่เยอะหน่อยลูกครึ่งเป็นปริมาณที่ทั่วไปนิยมทานจากนั้นนะไม่รักจริงๆไม่บอกเลยเจ้าเนี่ยคือตังชายคุณผู้ชมใส่ตังชายไปหน่อยนะจะเข้มๆหอมๆทานเข้าไปเสร็จแล้วโอ้ยบะหมี่เราอร่อยจังจากนั้นนะคะเดี๋ยวนานาเรียงหมูแดงสำหรับนานาเนี่ยหมูติดมันคือ the bestขออนุญาตเพิ่มหมูติดมันให้คุณผู้ชม2ชิ้นแบบนี้เลยเอาให้หนำจากนั้นเนี่ยนะคะโรยหน้าต้นหอมกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆเสียงกรอบๆอย่างเงี้ยใส่ลงไปอร่อยอร่อยพริกไทยป่นค่ะนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูแดงของนานาวันนี้
จากน้ำราดบะหมี่สูตรนี้เนี่ยคุณผู้ชมนานารับรองเลยล่ะค่ะว่าทำบะหมี่แบบนี้กี่สิบชามรสชาติก็เท่ากันทุกครั้งถ้าคุณใส่ซอสเท่ากันนะลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะว่าถ้าคุณทำกินเองก็อร่อยอร่อยที่สำคัญถ้าใครคิดอยากจะเปิดร้านเนี่ยนะคะสูตรนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะรีบยกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยรีบร้อนมือไม้สั่นไปหมดขนาดซ้อมแล้วนะเนี่ยดูเซอะปึ๊บพอยกเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะชีสค่ะเชดดาร์ชีสนิดนึงเพอร์เฟคค่ะวันนี้เรามีเมนูมินต์โมจิโต้คอฟฟี่จากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่มะนาวหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยเลมอนหั่นเต๋าจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเลมอนมะนาวสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใช้ช้อนบดให้เข้ากันต่อด้วยตบใบสะระแหน่ใส่ลงไปเติมน้ำแข็งกาแฟใส่โซดาตกแต่งด้วยใบสะระแหน่และเลมอนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช้อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านมุมกะเพราสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook มุมกะเพราสวัสดีครับผมทีธีรพลโลธินกรจากร้านมุมกะเพราคอนเซ็ปต์ของร้านเราก็คือการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจานด่วนให้มีคุณภาพและเหมือนกันทุกสาขาทางร้านของเราได้ร่วมโครงการลดเค็มถ้าคุณลูกค้าสนใจทานเมนูลดเค็มสามารถมาที่ร้านเราได้โดยทุกเมนูของเราจะมีคอนเซ็ปต์คือไม่ใส่ชูรสลดน้ำมันในการผัดโลโซเดียมแล้วก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพแต่วันนี้ที่เราจะนำเสนอเป็นเมนูง่ายๆอย่างกะเพราไก่อนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาจุดเด่นของเราก็คือการคัดสรรวัตถุดิบในทุกจุดและนำมาปรุงเป็นสูตรของทางร้านโดยที่รสเค็มแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมเมนูข้าวกะเพราไก่อนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่897มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่735มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 18% เมนูที่2กะเพราหมูอนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาการคัดสรรวัตถุดิบเนื้อหมูอนามัยที่ไม่ปนมันนำมาผัดกะเพราบวกกับวัตถุดิบอย่างข้าวสวยหอมมะลิและไข่ดาวเป็ดลาวาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูข้าวกะเพราหมูอนามัยไข่ดาวเป็ดลาวาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1185มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่728มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 39% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวก
สารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิตำรับแห่งความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มาพร้อมกับการเอาใจคนรุ่นใหม่วัยรุ่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นิยมเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีวันนี้เมนูของอาจารย์คือเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนนะครับตำรับนี้เสน่ห์อยู่ที่อะไรคุณผู้ชมอยู่ที่น้ำโคชูจังที่เราจะราดลงไปในบะหมี่กระทะร้อนนั่นเองลงมือกันเลยนะครับวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจถ้าเรื่องผัดละก็ไว้ใจเขาละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดเตาไฟปานกลางนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคุณผู้ชมอาหารแบบนี้จะต้องมีกลิ่นหอมของขิงด้วยเหมือนจะขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมใส่ไปสักหน่อยหนึ่งผัดทั้งสองอย่างนี้จนกระทั่งเริ่มมีกลิ่นหอมหรือพอเริ่มกระทะร้อนๆ นะคุณผู้ชมไม่ต้องวุ่นวายต่อไปเลยคุณผู้ชมโคชูจังซอสพริกเกาหลีกรานโลโบดูสิเขาบรรจุอยู่ในซองครบรสครบรสชาติซองก็ทันสมัยนะคุณผู้ชมนะนี่มีมุมหน่อยนึงฉีกได้เลยคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยจัดการตักออกมาได้เลย1ซองนี้รับประทานได้ทั้งครอบครัวนะบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยมาใส่เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะพอเราใส่ลงไปเสร็จเราก็จัดการผัดเจ้าโคชูจังกับกระเทียมแล้วก็ขิงนะคุณผู้ชมนะเราจะได้ความเป็นโคชูจังซอสแบบเข้มข้นเลยนะคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะแบบแอบเหยาะหวานอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วแต่บางคนเราขอใส่น้ำลงไปเอาล่ะใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้ซอสทั้งหมดได้เข้ากันคุณผู้ชมดูสีของพริกเกาหลีสิตายในซองโลโบนี่พริกแบบอย่างดีเลยสีสันสดสวยเลยนะคุณผู้ชมซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนิดหนึ่งเพิ่มนิดหนึ่งคุณผู้ชมให้มีความเปรี้ยวและมีรสชาติที่แตกต่างจากคนอื่นมีผลไม้นิดๆวันนี้เลือกเป็นมะม่วงฟรุตแบบ Preparation Gran Nature Taste นะคุณผู้ชมนิดเดียวคุณผู้ชมจะมีความเป็นผลไม้ขึ้นมาทันทีแล้ววันนี้เสน่ห์ของซอสของเราก็จะมากขึ้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาพอถึงเวลาจะเสิร์ฟก็เตรียมกระทะร้อนยกขึ้นมาคุณผู้ชมตั้งเตาเราเริ่มต้นคุณผู้ชมด้วยการใส่บะหมี่แล้วนี้คุณผู้ชมจะเลือกเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือคุณผู้ชมจะเป็นบะหมี่แบบไหนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เลยตามใจเลยนะคุณผู้ชมสบายมากพอใส่บะหมี่เสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมหมู3ชั้นคุณผู้ชมควรจะจัดการเป็นหมู3ชั้นแบบย่างเรียงหมู3ชั้นคุณผู้ชมแบบย่างให้สวยๆนะคุณผู้ชมนะไส้กรอกแบบไม่ยั้งจับตั้งๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะประเดี๋ยวแบบจะได้ดูสวยงามเวลารับประทานเสร็จแล้วเราก็จุดเตานะคุณผู้ชมนะรอสักครู่หนึ่งเราจะได้ยินเสียงจี้แจ๊ะจี้แจ๊ะนะจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมเอาละเสียงมาแล้วคุณผู้ชมเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่เหล้ามิรินลงไปตามด้วยน้ำมันงาหอมนะคะคุณผู้ชมกลิ่นดูดีจังเลยซอสโคชูจังที่เราผัดไว้จริงๆแล้วนี้ต้องเสิร์ฟได้2กระทะน่าจะบอกให้พอรสชาติเข้มข้นไข่ออนเซนต้นหอมก่อนสิอุ้ยตายละตกใจจะรีบรับประทานมือไม้เป็นระวิงเชียวสาหร่ายโรยงาคุณผู้ชมโรยงาโอ้ยปิดเตารีบยกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา
โอ้ยรีบร้อนมือไม้สั่นไปหมดขนาดซ้อมแล้วนะเนี่ยดูเซปึ๊บพอยกเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะชีสค่ะเชดดาร์ชีสนิดหนึ่งเพอร์เฟคค่ะสำหรับดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำนะครับในรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพและขอให้ทุกคนที่บ้านของคุณผู้ชมสมาชิกทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เมนูของเราสองคนเกี่ยวข้องกับวุ้นค่ะคุณผู้ชมส่วนนานาเอาใจช่วงหน้าหนาวค่ะนานามีวุ้นสตรอเบอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมหลังจากวุ้นเราเดือดแล้วนะปิดไฟพักทิ้งไว้จนวุ้นอุ่นๆก่อนจากนั้นก็ใส่ผลไม้ของเราที่เตรียมไว้ส่วนตัวนานาชอบมากเลยใส่วิปปิ้งครีมลงไปชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมหวานแบบไทยๆนะคุณผู้ชมครับเมนูวุ้นกล้วยบวชชีนะครับวันก่อนทำน้อยหนาก็อร่อยคุณผู้ชมทำกับมะม่วงสุกก็อร่อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ